ันนี้นะคะวีได้มีโอกาสมาร่วมงาน Tatler Best of Asia นะคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเมื่อกี้เพิ่งไปร้องเพลงมา2เพลงนี่แวะลงมาคุยกับพวกพี่เดี๋ยวขึ้นไปร้องเพลงต่อค่ะใช่ค่ะจริงๆงานนี้มันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของเทศกาลการเรียนเทศกาลอาหารแล้วก็เครื่องดื่มปกติคือค่ะเป็นงานที่รวมเป็นแบบ the bestเกี่ยวกับร้านอาหารโรงแรมหรือบาร์อย่างเงี้ยนะคะทั่วเอเชียนะคะเขาก็มาแจกรางวัลกันแล้วเราก็ตื่นเต้นได้มาเพราะว่าเอาจริงๆค่ะเขาก็มีเชฟเก่งๆมาทำอาหารแบบมันเป็นการสูตรรวมไลฟ์สไตล์แบบลักชัวรี่ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ก็มีเชฟมาทำอาหารใช่ยังไม่ได้ชิมเลยค่ะไปร้องเพลงมาค่ะปกติไลฟ์สไตล์เราแบบชื่นชอบในเรื่องของการกินอะไรอย่างเงี้ยด้วยไหมอย่างเงี้ยส่วนตัววีเป็นคนชอบกินแล้วก็ชอบเที่ยวใช้คำนี้ก็เป็นว่าอย่างเช่นเวลาไปกินแล้วก็ต้องเลือกร้านที่เป็นแบบยังไงหรออะไรเงี้ยค่ะปกติใช่ไหมคะวีว่าวีเป็นคนกินหลายสไตล์เลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบางทีแบบเป็นการแบบเหมือนเวลาทำงานเหนื่อยๆเราให้รางวัลตัวเองบ้างกับการไปกินแบบอาหารที่มันลักชัวรี่ขึ้นมาหน่อยแล้วมันรสชาติมันคอมเพล็กซ์และพิถีพิถันเงี้ยเป็นอะไรที่เราก็ชื่นชอบแล้วก็เอาจริงๆเราก็โตมากับอาหารที่แบบฝรั่งอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การได้เห็นอาหารไทยหรืออาหารต่างๆคุยซีนในหลายๆชาติเนี่ยมาทำเป็นแบบไฟน์ไดนิ่งหลายๆอย่างมันก็แบบเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเพราะว่าเราก็ประทับใจความฝีมือของเชฟอะเนาะที่เขาแบบครีเอทเพราะสุดท้ายแล้วเราเป็นศิลปินคนนึงแล้ววีก็มองว่าเชฟก็เป็นศิลปินเหมือนกันเขาก็เลยแบบครีเอทเมนูต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นแทดเลอร์รวมสิ่งนี้ไว้ด้วยกันค่ะมีคนละแบบมีเชฟดังๆในใจบางทีแล้วก็ตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่างวันนี้เป็นเชฟต้นอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะเจอหลังเวทีเมื่อกี้เขาทำงานกันอยู่เท่มากเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมค่ะใช่ค่ะอยากให้มีฝากงานดีๆแบบนี้หน่อยละกันนะคะค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะ Tatler ในวันนี้เป็น Best of Asia นะคะก็จะเป็นที่รวมโรงแรมที่ดีๆร้านอาหารดีๆบาร์ดีๆทั่วเอเชียไว้ด้วยกันนะคะก็ใครอยากรู้ว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนแหล่ง Luxury แหล่งเขาเรียกไลฟ์สไตล์ดีๆเนี่ยลองมาติดตามกันได้ที่ Tatler ค่ะ